พูดถึงการขึ้นศาลก็มีนะฮะมีนปช.แกนนำนปช.ที่ต้องไปศาลในวันนี้ลองฟังจากท่านอื่นๆบ้างมุมมองทัศนคติทางการเมืองต่อสถานการณ์ณเวลานี้เราต่อสู้กันมากว่า10ปีแล้วให้เขามาดูดไปร่วมกับขบวนการสืบทอดอำนาจได้ไม่มีประโยชน์ที่พวกผมจะไปออกแรงยื้อเพราะเราออกแรงต่อสู้กันมามากมายเกินกว่าที่จะต้องมายื้อกันด้วยเรื่องแบบนี้ก็ถ้าใครตัดสินใจไปก็ขอให้โชคดีส่วนตัวผมส่วนพรรคพวกอีกหลายคนผมก็จะยืนยันอยู่ตรงนี้ว่าไม่มีทางที่จะทอดทิ้งหลักการของประชาธิปไตยไปได้ส่วนถ้าใครไปแล้วรอดไม่รอดเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละกรณีสำหรับนปช.เราคงไม่ไปประกาศว่าจะรับหรือไม่รับใครเพราะว่าหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันจะคอยคัดกรองบุคคลอยู่แล้วนปช.ที่ยังเห็นหน้าเห็นตากันอยู่เราไม่ได้มีแนวคิดเรื่องการตั้งพรรคการเมืองในสถานการณ์นี้และเราเห็นตรงกันด้วยอยู่แล้วว่าถ้าใครก็ตามจะไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มหรือพรรคไหนให้ถือเป็นเสรีภาพตราบเท่าที่กลุ่มหรือพรรคการเมืองนั้นยังยืนยันในหลักการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเส้นแบ่งหรือข้อกำหนดในความเป็นนปช.คือตัวหลักการเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่เรื่องบทบาทการนำของใครหรือคนกลุ่มไหนเป็นการเฉพาะถ้าข้ามเส้นหลักการประชาธิปไตยก็ถือว่าไม่ใช่ทั้งนั้นไม่เลือกว่าเป็นใครทั้งสิ้นขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Doseในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้